วัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกลับมาพบกับผมอีกเช่นเคยถ้าเพื่อนๆเห็นคลิปนี้แล้วยังไงนะครับก็อย่าลืมกด Subscribe แล้วกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารหรือเรื่องราวดีๆที่ผมจะมานำเสนออยู่เรื่อยๆนะครับข้อมูลที่ขึ้นอยู่ตรงนี้นะครับเพื่อนๆจะเป็นหนึ่งในคนที่ยังไม่ได้กดติดตามช่องของผมยังไงผมก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับเรื่องที่จะมาคุยกันในวันนี้นะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับท่าทางการจับพวงมาลัยของเพื่อนๆนะครับผมมี10ท่าทางนะครับพฤติกรรมการจับพวงมาลัยแล้วสามารถบ่งบอกนิสัยของเพื่อนๆได้ไม่รู้จะจริงหรือเปล่านะพอดีมีไปเจอมาแล้วเลยเอามาฝากกันนะครับผมว่าท่าทางแต่ละอย่างในการจับพวงมาลัยแต่ละท่าเนี่ยนิสัยเป็นแบบที่ผมบอกไปหรือเปล่านะครับผมอ่ะจะมีท่าทางอะไรบ้างนั้นมาติดตามชมกันครับพักสิ่งที่น่าสนใจสักครู่ถ้าอยากให้ระบบไฟในรถของเพื่อนๆนะครับมีความเสถียรมากขึ้นรู้สึกได้ถึงเรื่องคอมแอร์ตัดน้อยลงอาการไฟกระชากลดลงเครื่องเดินเรียบและรอบนิ่งขึ้นอย่าลืมสายกราวซิ่งของผมนะครับจะทำให้ระบบไฟนั้นกลับมาสมบูรณ์อีกครั้งนึงสนใจยังไงนะครับผมเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์รายละเอียดไว้ด้วยยังไงผมก็ฝากด้วยนะครับเพื่อนๆเชื่อไหมครับว่าการจับพวงมาลัยแต่ละแบบเนี่ยบ่งบอกนิสัยของคุณได้เชื่อไม่เชื่อก็มาลองดูกันหน่อยแล้วกันนะครับผมมี10ท่าทางนะครับในการจับพวงมาลัยนะครับว่าคุณเป็นคนนิสัยยังไงนะมาให้ดูกันเล่นๆดีกว่านะครับผมมาเริ่มที่ท่าที่1เลยดีกว่านะจับตำแหน่งที่10แล้วก็2นาฬิกานะครับผมการจับพวงมาลัยแบบนี้นะถือว่าเป็นท่ามาตรฐานนะครับที่ค่อนข้างปลอดภัยในกรณีฉุกเฉินดังนั้นนะครับคนที่มักจับพวงมาลัยลักษณะนี้นะครับถือเป็น perfectionist นะครับหรือคนที่ชอบสมบูรณ์แบบไหลที่ติตำแหน่งที่2นะครับผมจับที่12นาฬิกาด้วยมือข้างเดียวนะครับการจับพวงมาลัยลักษณะแบบนี้นะครับส่วนใหญ่มักพบในกลุ่มผู้ชายเป็นส่วนใหญ่ซึ่งท่าแบบนี้นะครับบ่งบอกว่าคุณเป็นคนชอบดูถูกคนอื่นชอบแสดงอำนาจเหนือกว่าคนทั่วไปบางทีนะครับอาจจะเป็นหนุ่มขี้เก๊กด้วยเหมือนกันจริงไม่จริงไม่รู้เหมือนกันนะท่าที่3นะครับผมจับที่ตำแหน่ง9นาฬิกาด้วยมือข้างเดียวแม้ว่าจับด้วยมือข้างเดียวเหมือนข้อที่2นะครับแต่ความหมายจะตรงกันข้ามเลยเพราะว่าหากจับพวงมาลัยมาที่ตำแหน่ง9นาฬิกาหรือ3นาฬิกาเนี่ยด้วยมือข้างเดียวบ่อยๆแสดงว่าคุณเป็นคนชอบความเรียบง่ายไม่โอ้อวดชอบแนวคิดง่ายๆเป็นต้นนะครับท่าที่4นะครับผมมือ1ข้างวางไว้บนก้านพวงมาลัยการวางมือแบบนี้นะครับผมไว้บนก้านพวงมาลัยด้านใดด้านหนึ่งเนี่ยแสดงว่าคุณเป็นคนชอบการผจญภัยท้าทายชอบค้นหาเส้นทางใหม่ๆอยู่บ่อยๆไม่เชื่อลองสังเกตกันดูนะครับท่าที่5นะครับผมจับพวงมาลัยแบบหงายมือขึ้นการจับพวงมาลัยบริเวณด้านล่างของพวงมาลัยแล้วหงายมือขึ้นนะครับแสดงว่าคุณมีความเป็นผู้นำสูงชอบออกคำสั่งจริงหรือเปล่าไม่รู้ลองสังเกตกันดูนะครับท่าที่6นะครับผมจับพวงมาลัยแบบคว่ำมือลงแบบนี้นะข้อนี้นะครับก็จะคล้ายกับข้อที่ผ่านมาแต่ใช้มือคว่ำเข้ากับพวงมาลัยบ่งบอกว่าคุณเป็นคนกระตือรือร้นชอบช่วยเหลือผู้อื่นมีความสนใจอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นพิเศษเพื่อนๆเป็นแบบนี้กันหรือเปล่าครับท่าที่7นะครับจับพวงมาลัยด้วยมือทั้ง2ข้างแบบนี้นะการจับพวงมาลัยลักษณะนี้นะครับแสดงว่าคุณเป็นคนเรียบๆนิ่งๆไม่ชอบแสดงท่าทีให้มากนักจริงหรือเปล่าท่าที่8ครับไม่จับพวงมาลัยเลยคนที่ไม่ชอบจับพวงมาลัยแต่คอยใช้ขาควบคุมพวงมาลัยเท่านั้นแบบนี้นะแสดงว่าคุณกำลังมโนว่าคุณมีระบบขับขี่อัตโนมัติออโต้ไพลอตแบบเดียวกับรถเทสลาจริงเหรอ ไม่จับพวงมาลัยผมว่าอันตรายกว่านะท่าที่9ครับจับตำแหน่ง11และ1นาฬิกาอย่างเต็มฝ่ามือแบบนี้นะครับการจับพวงมาลัยแบบนี้นะครับบ่งบอกชัดเจนเลยว่าคุณกำลังอยู่ในภาวะกดดันมีความกังวลต้องการไปถึงที่หมายโดยเร็วเป็นต้นนะครับจริงไหมเอ่ยมาท่าสุดท้ายนะครับท่าที่10บีบแตรบ่อยๆถ้าพื้นผิวบริเวณแตรนะครับมีความสึกเป็นพิเศษเพราะชอบกดแตรบ่อยๆแล้วก็แสดงว่าคุณเป็นคนใจร้อนเกิดบันดาลโทสะอยู่บ่อยๆจนอาจทำให้เกิดความรุนแรงบนท้องถนนได้ไม่ดีเลยนะครับครบแล้วนะครับ10ท่าทางการจับพวงมาลัยนะครับผมลองมาสังเกตกันดูว่าเพื่อนๆ เป็นแบบอย่างที่ผมบอกไปหรือเปล่าเดี๋ยวยังไงเรามาสรุปกันอีกทีนึงนะครับเป็นไงกันบ้างผม10ท่าทางการจับพวงมาลัยแล้วบ่งบอกถึงนิสัยถูกไม่ถูกแม่นไม่แม่นไม่รู้เหมือนกันนะ
เพื่อนๆก็ลองไปสังเกตกันดูนะครับว่าการจับพวงมาลัยของเพื่อนๆเนี่ยเป็นอย่างไรนะแต่เรื่องการจับพวงมาลัยที่ถูกต้องอ่ะผมเคยทำคลิปสอนไว้แล้วแหละว่าเราควรจับท่าทางแบบไหนนะครับผมคือท่าทางลักษณะนี้นะก็เข้าใจแหละอย่างบางทีเนี่ยเราอาจจะไปเจอรถติดหรือขับทางไกลมากๆมันก็เมื่อยบ้างจับแบบนี้ตลอดมันก็คงไม่ไหวนะก็ต้องเปลี่ยนท่าทางบ้างนะครับผมแต่ท่าทางที่ผมบอกไปทั้ง10แบบนะครับมีบางอย่างก็อาจจะเป็นพฤติกรรมที่ถูกต้องและบางอย่างก็เป็นพฤติกรรมที่ไม่ควรทำอย่างยิ่งเลยนะครับผมเพื่อนๆก็ลองดูแล้วกันนะครับหวังว่าคลิปนี้นะครับคงมีประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยเหมือนเดิมครับถ้าชื่นชอบคลิปนี้ยังไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามที่สำคัญนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับแล้วมาดูกันว่าครั้งหน้าผมจะมีอะไรมานำเสนอขอบคุณที่ติดตามชมกันครับสวัสดีครับ